ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเท้งทั่วไทยเป้าหมายใหญ่นะครับผู้นำสีส้มพิชิตอย่างน้อย1จังหวัดในทุกๆ5วันสร้างความนิยมจากฐานรากนะครับเผยปรับระบบบริหารภายในพรรคนิ่งแล้วแต่ต้องสื่อสารและผลักดันวาระสาธารณะมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับผลโพนะครับของนะครับนิด้าโพที่ออกมานะครับมันทำให้วันนี้นะครับทางพรรคประชาชนหรือคุณเท้งนะครับที่เป็นผู้นำของพรรคนะครับก็ต้องมาแก้กลยุทธ์ว่าจะทำยังไงนะครับตัวเองบกพร่องตรงไหนอะไรตรงไหนอันเนี้ยผมถือว่าสุดยอดครับผมถือว่าเข้าใจครับนะครับไม่ได้เอาผลโพนะครับมาทำการเอาผลโพนะครับมาทำการวิเคราะห์ไม่ได้เอาผลโพมานั่งเสียอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแก้ปัญหาแล้วนะครับดูว่าจุดมันเกิดตรงไหนอะไรตรงไหนสร้างตรงนั้นให้ดีนะครับทำตรงนั้นให้ดีครับสุดท้ายอย่างที่บอกว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินครับ30กันยายน2567นะครับผู้บริหารพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคนายภริศวัชรทินสุโฆษกพรรคเข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบรรณาธิการข่าวสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ปเพื่อบอกเล่าแนวทางของพรรคประชาชนหลังจากได้มีการประชุมปรับทัพภายในเป้าหมายหลังจากนี้พร้อมแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่างๆนายณัฐพงษ์เปิดเผยว่าพรรคประชาชนมีการประชุมภายในช่วงวันที่21ถึงวันที่22กันยายนวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคครั้งใหญ่มีการเพิ่มโครงสร้างของผู้บริหารในส่วนของหัวหน้าพรรครองเลขาธิการพรรคเพื่อขับเคลื่อนพรรคไปสู่เป้าหมายพร้อมนะครับถอดบทเรียนการทำงานของพรรคในช่วงที่ผ่านมาพรรคประชาชนพบว่าการสมัครสมาชิกของพรรคประชาชนตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนมีสมาชิกพรรคแล้ว 83,600 กับ50คนแม้จะน้อยฝ่าจำนวนสมาชิกของพรรคก้าวไกลถึง 115,900 กับ3คนแต่พบว่าสัดส่วนผู้สมัครเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพของพรรคประชาชนเพิ่มมากขึ้นมีนัยยะสำคัญคิดเป็น 44.34% ของสมาชิกทั้งหมดมากฝ่าสมาชิกตลอดชีพของพรรคก้าวไกลมีเพียงนะมีเพียงแค่ 6.923% และสมาชิกพรรคตลอดชีพของพรรคอนาคตใหม่มีแค่ 5.77 มากขึ้นนะครับขณะอาจอันหนึ่งอาจจะมีการเป็นเพราะการปรับลดค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพจาก 2,000 บาทเหลือเพียงแค่500บาทด้วยนอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเงินบริจาคจากพรรคการเมืองของพรรคประชาชนที่ขณะนี้มีมากกว่า28ล้านบาทส่วนมากมาจากการบริจาคของคนทั่วไปครั้งละตั้งแต่201บาทถึง999บาทนะครับถึง 17,369 ครั้งจากทั้งหมด 33,000 นับ13ครั้ง13ธุรกรรมและสัดส่วนที่สร้างรายได้มากที่สุดคือบริจาคนะครับเงิน 1,000 บาทถึง 5,000 บาทจำนวนนับ 7,300 กับ7ครั้งคิดเป็นเงิน 12.6 ล้านบาทนะครับแกนนำพรรคประชาชนมองว่าสถิติเหล่านี้สะท้อนว่าผู้สมัครพรรคประชาชนคือกลุ่มคนทั่วไปในวัยทำงานที่มีฐานะปานกลางต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะผ่านการสนับสนุนพรรคการที่คนจำนวนมากเลือกสมัครสมาชิกพรรคตลอดชีพทำให้พรรคมีความเข้มแข็งขึ้นในระยะยาวและสะท้อนว่าพรรคประชาชนรู้จักและเข้าใจจุดยืนของพรรคประชาชนมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลด้วยแต่สิ่งที่ณัฐพงษ์สิ่งที่เท้งณัฐพงษ์จะต้องทำคือการทำงานให้ได้ใจประชาชนพิสูจน์ตัวเองผ่านการทำงานต่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้นให้คนจดจำในฐานะหัวหน้าพรรคและที่ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงเกิดโครงการนะครับททเท้งทั่วไทยนะครับให้ณัฐพงษ์มีเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ทั้ง77จังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อรับฟังปัญหาจากฐานรากที่แท้จริงรวมถึงการเสนอวิสัยทัศน์ทางออกต่างๆในการแก้ปัญหาจากเส้นเลือดฝอยอาจจะได้เจอเท้งน้อยในสภาแต่จะเจอในพื้นที่ต่างจังหวัดบ่อยมากยิ่งขึ้นเพราะเป้าหมายของพรรคประชาชนคือการกระจายอำนาจและโครงการขนาดกลางขนาดเล็กไปลงพื้นที่แทนที่จะผลักดันการทำโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ที่จะมีการสร้างความเจริญให้กระจุกอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งเช่นเท่านั้นเช่นโครงการประปาดื่มได้ขนส่งสาธารณะในจังหวัดการจัดการขยะสร้างเทคโนโลยีเพื่อกระจายความเจริญให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าแนวทางหรือเป็นธงนำ
นะที่พรรคประชาชนจะทำต่อไปครับก็ต้องรอดูครับผลงานจะเป็นไงอะไรจะเป็นไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ